เอาวันนี้มาร่วมงานค่ะก็ดีใจค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่ได้มานะคะก็จริงๆเขาก็เชิญมาหลายปีแล้วแต่แบบติดนั่นติดนี่ตลอดเลยค่ะปีนี้ก็ดีมากๆได้มาร่วมแสดงความยินดีกับทางผู้จัดงานด้วยแล้วก็ได้เจอนักแสดงหลายๆท่านที่ทั้งจากเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะว่าเป็นงานที่รวมดาราระดับเอลิสเอเชียเราก็เป็นเอลิสเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอก็ยินดีที่ได้มาในวันนี้ค่ะหลายคนก็น่าจะบอกว่ายินดีได้ไหมแสดงความยินดีกับอะไรกับอะไรนะกับตำแหน่งเขาบอกว่าพูดถึงรายใหญ่ของช่องวันเป็นจะเป็นนายหญิงหรือเปล่านี่ไม่อยากตอบคำถามนี้เลยเพราะว่าเกรงเหมือนกันโดนเซลเยอะเหมือนกันไหมเราอ่ะเป็นลูกจ้างค่ะเรารับจ้างอยู่แล้วใช่จ้างได้เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นแฟนเขาไงค่ะก็สนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาแบบตั้งใจจะทำอะไรอย่างนี้ค่ะตั้งแต่มีข่าวมามีคนแบบวิ่งยินดีด้วยนะคะเยอะไหมมันไม่ใช่แบบเป็นยินดีแต่ว่ามันเป็นแบบแซวๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแบบตกใจแบบฮะพี่แอมแบบชอบธุรกิจนี้ด้วยหรออารมณ์แบบว่าดูไม่เข้ากันเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะมาในสายเทคตลอดเลยแต่ว่าพอตอนนี้คือเขามาลงทุนด้านเกี่ยวกับบันเทิงคนก็จะแบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาปรึกษาไหมก่อนที่เขาจะซื้อเรื่องธุรกิจอะไรก็มีคุยบ้างค่ะแล้วเราให้เขาปรึกษาเขาไปว่าไงคะนายหญิงปรึกษาอะไรไม่ได้เลยแล้วแต่พี่แอมเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้ที่เขาสนใจคือเขาบอกเป็นสายงานเราด้วยไม่เกี่ยวอ๋อมีผลอะไรกับชีวิตน้อยเขาน้อยมากบอกเลยนะคะเขาไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเขาเลยเขายังเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมมีความมีบทของนางเอกทุกเรื่องเลยไหมคะพูดอย่างเงี้ยยิ่งเกรงค่ะจริงเขาจะไม่จ้างเขาก็ตรงเนี้ยแหละรับงานได้การันตีว่ายังไงก็ต้องยังไงก็ยังรับจ้างเหมือนเดิมจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าพี่แอมไม่ได้อยู่ในฝ่ายของการบริหารหรือว่าตัดสินใจเรื่องเหล่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นทีมบริหารเดิมเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นนักแสดงอิสระที่ทุกอย่างก็ทำตามระบบอยู่แล้วมีการแคสติ้งในทุกที่ซึ่งออมก็ร่วมงานได้กับทุกๆช่องอยู่แล้วจริงๆคิดว่าไม่นะคะใช่ค่ะแต่คนเขาแค่แบบว่าเขามาแซวคนก็แซวเนาะส่งข่าวมาให้ดูแต่เช้าเลยคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้จะเข้าไปเป็นนี่เลยหรือเปล่าก็ทางการรับรู้คนอาจจะคิดว่าเขาอาจจะเข้าไปบริหารอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่ค่ะยังเป็นทีมบริหารเดิมค่ะสนใจอยากจะถือหุ้นกับเขาเราซื้อตามระบบแล้วค่ะอยู่บนนู้นเลยเราอยู่บนนู้นเลยเข้าใจกันนะเราก็มีอยู่บนนู้นเลยติดดอยก็หวังว่าเราจะลงมาจากตรงนั้นทุกทีลงมาจากดอยใช่ค่ะแบบคุณก็มองว่าโอ้โหเป็นแบบผู้ชายโปรเจกต์อะไรเงี้ยแบบว่ารอด้วยรอด้วยคือคนมองพี่แอมอย่างนั้นตั้งนานแล้วล่ะแต่อันนี้ก็ยิ่งครบเครื่องไปกว่าเดิมสำหรับออมอ่ะพี่แอมก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือเราเห็นเขาเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขามีการเติบโตทางด้านการทำงานอย่างเราการเติบโตของเรามันเป็นในเรื่องของการแสดงอาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆที่มันเติบโตขึ้นแต่สำหรับเขาเนี่ยการเติบโตมันเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็การลงทุนที่เขาคิดว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีอะไรแบบนี้ค่ะแล้วนอกจากหุ้นสื่อตัวนี้จริงๆเราก็มีหุ้นอื่นอะไรแบบใหญ่พี่แอมคะก็แอบถามอยู่นะคะอยากรู้ไงถือหุ้นอะไรบ้างเนี่ยจดเลยเตรียมจดเลยจะมีเซอร์ไพรส์ใช่น่าจะได้รู้ไงมีสมบัติอะไรใช่ไหมเช็คลิสต์แล้วเช็คลิสต์ไว้เลยเช็คลิสต์จำไม่ได้เลยพูดเล่นค่ะพูดเล่นค่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ปรึกษากันเนาะเรื่องพวกนี้ถ้าเราคุยจริงแล้วก็มีคุยกันบ้างค่ะใช่ก็มีคุยกันบ้างแบบว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทีวีเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือสำหรับมุมมองที่ออมมองเห็นในวิชั่นของเขานะออมรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีวิชั่นที่ดีเกี่ยวกับสื่อเขารู้สึกว่า
สื่อของเมืองไทยหรือช่องทีวีดิจิตอลมันยังเติบโตไปได้อีกคือเขามองเห็นช่องทางในการเติบโตอ่ะออมเชื่อว่าถึงเขาไม่ได้มาบริหารนะแต่ว่าเขามีมุมมองวิชั่นอะไรที่จะทำให้บริษัทโตขึ้นได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ